ด้วยเนี่ยมั่นใจนะครับสัมผัสตรงมันก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดอย่างน้อยสุดมันสื่อตรงนี้มันสื่อตรงๆมันโอ้โหมันเหมือนกับนั่นไอ้ลุงก็อธิบายแทนคนรับไม่ได้แต่ผมรู้ว่าคนให้มันรู้ว่ามันให้ได้ด้วยวิธีไหนแล้วรับได้ด้วยวิธีไหนเงี้ยตรงนี้จะต้องเชื่อมต่อกันให้มันได้น้ำได้เนื้อพวกนี้ครับอยากจะให้ทุกๆคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆนะครับมันช่วยได้หลายเรื่องเรื่องพวกนี้นะโอเคมีบ่ไม่มีเลยคำถามหมดอาจารย์แล้วก่อนจากกันวันนี้เอาอะไรล่ะทีนี้เอาอะไรจะให้เอาอะไรล่ะครับดูจีเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับผมสวัสดีค่ะคุณลุงเอายังไงสวัสดีแล้วครับใจสั่นนะคะคุณลุงอ๋อคนใจสั่นนั่นเหรอเดี๋ยวนิดนึงใจสั่นที่วันนั้นช่วยแล้วก็โอ้เอาแล้วร้องหอนมึงให้นะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้วันนี้เป็นไงหายใจดีไหมวันนี้วันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆจะโทรหาคุณลุงแล้วก็มันเพลียมากจนแบบมันไม่มีแรงเลยค่ะคุณลุงเมื่อวานโอ้หมดแรงก็ต้มเลยเนาะค่ะมาถามว่านี่นึงขอถามนึงคำต่อคำอย่าไปเร็วค่ะเพราะตอนนี้มันเชื่อมคำต่อคำแล้วเมื่อวานนี้ไม่มีแรงเลยยกโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ก็ไม่มีแรงประมาณนั้นนะเนาะเรามาถึงวันนี้อย่าเพิ่งโทรแล้วก็โทรไปแล้วก็คือเหมือนแบบหาวิธีไปครั้งนึงก็คือเกรงใจก็แต่มันเหมือนมันมีแรงมันไม่มีแรงแล้วมันมีความกลัวพอตื่นมาค่ะคุณลุงของเมื่อวานมันมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลแล้วก็หลังจากนั้นก็มันจะอาเจียนเลยค่ะอาเจียนแต่ไม่มีอะไรออกมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วมันก็มีความกังวลแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกังวลทั้งวันมีความหวาดระแวงนิดนึงอย่าเพิ่งไปดังนั้นถอยเราไปหาของเก่านู้นที่หนูพูดว่าโอ้โหมันเฟรชขึ้นมาทันทีหลังจากที่ไม่อยากจะทำอะไรแล้วมันคิดอยากทำนู่นนี่นั่นอารมณ์นั้นก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะมาเป็นของเดิมใช่นะคือไม่อยากจะทำอะไรทำนองเนี้ยครับมันเหมือนไม่มีแรงแล้วก็มีเหมือนไม่อยากทำอะไรแล้วก็แบบแล้วก็อยากหลับแต่หลับก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมา3ครั้งค่ะหนูก็ใช้วิธีงับอากาศแล้วก็มันก็ดีขึ้นมาปื้ดนึงแต่มันเหนื่อยก็เลยแบบโอเคพยายามที่จะแบบงับอากาศแต่มันก็ปื้ดขึ้นมานิดนึงอะค่ะแล้วมันก็เหมือนมันเหนื่อยลงอีกได้ใช้น้ำช่วยไหมดื่มน้ำหนึ่งท่าดื่มค่ะดื่มค่ะไปควบคู่กันอยู่เนาะเอาเป็นว่ามันกลับไปกลับมาก็แล้วกันนะที่ผ่านมาแล้วเหมือนมันมีอาการที่จะเจ็บคอปวดสะบักหลังแล้วก็เหมือนในลิ้นนะคะมันเป็นตุ่มปวดตาบวมเหมือนรู้สึกหน้าบวมเจ็บในหูข้างขวาแล้วก็จมูกเจ็บจมูกจนเมื่อวานก็คือการจะงับอากาศที่จะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้น้อยเพราะว่ามันเจ็บไปหมดเลยค่ะโอเคเข้าใจหมดแล้วครับตอนนี้นะวันนี้ดีขึ้นแต่เจ็บที่หูกับตาโอเคเข้าใจหมดแล้วครับหยุดไว้ก่อนพักไว้ก่อนมาถึงตรงนี้แล้วนี่นะคำถามจะเป็นไปได้ไหมหาโอกาสหาจังหวะเอาตัวมาเจอกันด้วยอยู่ค่ะคิดอยู่ค่ะนั่นแหละเอาตัวมาเจอกันนะจะได้ช่วยกันอย่างแบบอะไรล่ะนะเข้าใจครับคุณลุงเข้าใจสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สมัครตรงไม่ได้ประมาณนั้นแหละครับในระหว่างนี้เอาเหมือนเดิมกันแล้วกันเนาะเสียงเนาะเอาล่ะนะเอาที่อะไรที่มันหนักที่สุดในขณะนี้ในร่างกายที่อยากจะให้ช่วยก่อนหมายเลขหนึ่งเลยเป๊ะเลยศีรษะกับหูค่ะสมอลท็อกพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะนั่นอย่าลืมกดตามนะค่ะโอเคเหมือนเดิมทุกประการอ้าปากเข้าจมูกดีที่สุดอ่ะนะ
าแล้วต่อไปอยากจะให้อะไรหายไปอีกบอกมาครับมันวิ่งวิ่งอยู่ที่ขมับสองข้างเลยค่ะอืมตรงนี้นะเดี๋ยวยิงยิงอยู่เนาะถ้าเจอสองมือปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนก็หยิบออกเลยล่ะให้รวยมือผมเนี่ยไม่ได้นะ เหมือนกับใช้ทัพพีตักแกงจากหม้อเลยล่ะครับบอกให้ทราบว่าจะอารมณ์นั้นเลยทีเดียวล่ะครับไม่เป็นไรค่อยๆนวดทั้งนั้นครับก้มใบหน้าก้มก้มเงยเงยก้มแบบพิจารณาหมุนหน้าหรือว่าสายหน้าซ้ายสุดขวาสุดทำไปเรื่อยเอียงคอซ้ายขวาหมุนหัวไหล่มันไปสะบักหมุนหัวไหล่ก็โยกเอวโยกซ้ายโยกขวาเห็นไหมเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้หมดร่างกายเป็นลิงไปเลยยิ่งดีอย่าลืมหายใจล่ะฟังเสียงให้ดีๆประกอบกันครับมันจะคลี่มันจะคลายออกไปทั้งหมดอย่าลืมว่าฉีดที่ลุงมีพลังงานบริสุทธิ์มันโป้งเดียวได้ทั้งร่างกายนะบอกให้ทราบไว้ไปทั้งตัวต้องจำตรงนั้นด้วยนะครับสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกว่าโปร่งโล่งเบาเบาออกเบาออกเหมือนกับคลายออกคลายออกประมาณนั้นครับให้มีอารมณ์ที่คลายออกคลายออกไม่ใช่อารมณ์แบบพลิกฝ่ามือนะนั่นค่อยๆตามความรู้สึกที่มันมีมันเป็นครับขยี้ไปไหนก็ขยี้ขยับขยี้ไปไหนก็ขยับขยี้ไปเท้าก็เคลื่อนที่เท้าขยับไม่รู้ตามมันไปขณะนั้นก็นึกในใจไปอยู่กับลุงงอกด้วยคล้ายๆกับวางความรู้สึกไว้สองสองสามความรู้สึกใช่ไหมถามว่าเป็นจังไดครับผมเหนื่อยมากเราใช้คำว่าหายใจจะไม่ทันใช้คำนี้ดีกว่าหายใจจะไม่ทันเราใช้คำนี้จะเหมาะที่สุดครับแล้วเราจะได้ปรับคำว่าจะได้หายใจได้ทันมันเหมือนกับออกวิ่งนั่นแหละมันเป็นเส้นมาที่ขมับไปด้านหลังมันไปไหนก็กดตามไปแปลว่าในตัวโอ้โหสะสมเยอะมาก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 เลยคงจะเป็นคนที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะประจำวัน5ปี10ปีที่ผ่านมาประมาณหรือไม่ประการใดกิจกรรมเนี่ยมันก็มีกันทั่วไปนะเนาะ
บางทีกิจกรรมใดๆบางทีแล้วก็นู่นนี่นั่นบางทีก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงๆทั่วๆไปนะมาจากทรงร่างร่างทรงมาจากพวกไปเจอพูดถึงผีปีศาจอะไรพวกนี้นะมันพูดถึงกรรมมากเกินไปหรือเปล่าวิบากกรรมเวรกรรมนินต่างสารพัดแล้วแต่แท้ว่ากันไปลุงก็พยายามที่จะบอกว่าพอแล้วเรื่องกรรมวิบากกรรมนะมาถึงกฎการเปลี่ยนแปลงซะลองจำภาษาลุงเอาไว้ก่อนว่าฟังให้ดีนะครับว่าคำพูดคนนี้ลุงพูดมาไม่น้อยกว่า 25-30 ปีนะคือฟังอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายนี่คือประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วประโยคที่สามถามตัวเองนะครับว่าถ้าเราเป็นคนดีคนดีคือคนที่ไม่เอาเปรียบใครไม่กลั่นแกล้งแรงแฉบุคคลอื่นให้รับความเดือดร้อนทั้งวาจาทั้งการกระทำตรงนี้สำคัญต้องตรวจสอบหาให้ได้ถ้าเราเป็นคนดีจริงที่ว่านี้สิ่งที่มันไปจากเราณวันนั้นคือสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งดีจะกลับคืนมาแทนที่ในตัวเรานี่คือประโยคสุดท้ายครับน่าคิดนะอันนี้น่าคิดมากๆในระหว่างนี้ถ้าพูดถึงว่าดีกับไม่ดีอยู่ในตัวคุณเนาะผมก็มาใช้คำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือมันไม่ดีก็แล้วกันเนาะก็แปลว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะออกจากตัวเองออกไปและดีจะเข้ามาแทนที่เนี่ยกรอบความคิดเนี่ยได้ไหมครับได้ค่ะก็มาใช้กรอบความคิดนี้เราเพราะว่าทางฝั่งลุงก็ไม่ได้อยู่ในการกระทำของฝั่งคุณมาตั้ง5ปี10ปีใช่ไหมล่ะจะไปเกี่ยวข้องมองใจกับใครมันเรื่องของคุณผ่านมาใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะเกี่ยวข้องไม่หมดแม้แต่คุยกับใครด้วยซ้ำไปนะครับไปให้ความสำคัญกับใครอ่ะทุ่มอะไรกับใครไปหาใครเนี่ยสำคัญนะครับทุ่มทั้งความคิดทั้งการกระทำตามคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นเขาเข้าไม่ถึงพระธรรมผมก็พยายามจะให้หลีกเลี่ยงนะบางทีผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับผมก็ให้หลักคิดเสมอว่าหมายเลขหนึ่งของสถาบันนั้นขององค์กรนั้นสถานที่นั้นหมายเลขหนึ่งที่เขาแสดงบทบาทเป็นคนผู้นำน่ะจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามทีเนี่ยเขาจะพูดเรื่องก็ช่างเขาแต่เราถามคำเดียวนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ทางสายของสาธุเนี่ยกลุ่มพุทธะเนี่ยครับถามหัวแถวดื้อเลยว่าเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเนี่ยนะไม่ใช่รู้จักธรรมะขนาดไหนไม่เอานะเข้าถึงพระธรรมแปลว่าปฏิบัติได้ถึงจึงจะช่วยผู้คนได้คำว่าเข้าถึงพระธรรมมันก็มีหลักการหลักเกณฑ์ให้พิจารณาคือโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับคำว่าเข้าถึงคือตรงนั้นถ้าบุคคลเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันก็ช่วยได้หมดแหละวันบายวันนี่สบายมากนะถ้าไปเป็นสักขิทาคามีได้เป็นกลุ่มอนาคามีได้เป็นกลุ่มได้เป็นกลุ่มก้อนด้วยอรหันต์ได้หมดทั้งวงประมาณนั้นนะครับศักยภาพการเข้าถึงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ปฏิบัติธรรมต้องถามคำว่าเข้าถึงนะเราก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมต้องเข้ารู้เข้าใจและให้เข้าถึงนี่นะครับนะรู้เข้าใจเลยโอ้ยส่วนมากก็ได้แต่รู้ใช่แต่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมมันต้องให้เข้าใจให้ได้มาฝั่งลุงเนี่ยลุงจะเน้นหนักมากรู้เข้าใจแหละเข้าถึงแต่ในแต่ไรมาแล้ว3คำเนี่ยโอเ
คนะพอไหวไหมครับทั้งหมดพอไหมครับอ้าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนตัวส่วนตัวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ดีขึ้นก็ยังเป็น70-80%ค่ะก็โอเคนะคำนับโล่งขึ้นอืมตื้นโอเคก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้อยู่เนาะต่อไปก็จัดสรรเวลาที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกเสือก็มีกับสิงก็ไม่มีที่นี่บอกก็เลยว่าส่วนมากก็กลัวค่าใช้จ่ายกันแต่เวลาไปที่อื่นไม่กลัวนะค่าใช้จ่ายอ่ะ ที่นี่มีแต่โต๊ะขอทานโอเคไหมเออคุณคะวันนี้ขอสอบถามนิดนึงครับมันมีอาการที่เหมือนกลัวแม้กระทั่งทานอาหารเพราะว่าเหมือนมันทานไปดังดังดังกว่านี้ได้ไหมคะกินอาหารวันนี้ค่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินตอนเช้าก็ยังพอกินได้พอตอนเที่ยงมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินแล้วกลัวในการที่จะแบบกินแล้วคือถ้าไม่กินเดี๋ยวจะมีอาการตอนที่ไม่สบายเหมือนคราวก่อนเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนอนตีสองแล้วตีสี่ก็ตื่นแล้วค่ะอืมเอาล่ะกินไม่ได้เนาะค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับไม่เป็นไรฟังให้ดีกินไม่ได้นะฟังให้เอาตัวนี้มาวิเคราะห์กันผมว่านะถ้าไม่กินน่ะดีที่สุดผมเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยไม่อยากจะกินอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้นะเออหนึ่งมันไม่เปลืองคิดแค่ความคิดแค่ความคิดไอ้ที่ไม่อยากกินหรือกินไม่ได้คำถามนี้ว่ามีเรี่ยวแรงไหมล่ะถ้าไม่มีเรี่ยวแรงมันจำเป็นมากต้องกินอากาศน้ำพืชผักเห็นไหมครับแล้วก็อะไรล่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็ว่ากันไปก็คืออาหารนั่นแหละทีนี้กลับว่าเวลากินเนี่ยมันจะสำลอกมาคือมันกินไม่เข้าอ่ะอารมณ์ไม่อยากกินกับกินไม่เข้านะมันคนละอารมณ์นะไม่อยากกินเนี่ยมันไม่อยากกินไม่อยากกินไม่อยากกินเรามีแรงไหมที่เนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่มีแรงกลับมาถามว่าเออทำไงจะมีแรงเพื่อให้มีความอยากกินถ้าฝั่งผมเนี่ยนะผมบอกอ๋อเป็นคนที่ไม่มีน้ำลายก็แค่นั้นเองนะครับงับอากาศให้น้ำลายออกมาเยอะๆนั่นนะนั่นพอมีน้ำลายมาปุ๊บมันจะหิวทีนี้ครับมันจะมีอารมณ์หิวไม่รู้ถ้าสร้างน้ำลายขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็มีอารมณ์หิวทันทีนั่นแหละน้ำลายนี่คือน้ำย่อยนะครับเอนไซม์ชั้นหนึ่งของธรรมชาตินะน้ำลายเราเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเอนไซม์ที่ทางการแพทย์เขาพูดถึงกันน้ำลายนี่แหละคือเอนไซม์ที่ดีที่สุดเป็นทั้งน้ำเลนไซม์เป็นทั้งน้ำย่อยดีที่สุดคือน้ำลายนะครับนะมาหาผมหน่อยเดียวน้ำลายเอาสักกี่ปี๊บงี้ดีกว่าพูดเป็นปี๊บเลยสัมผัสหน่อยเดียวน้ำลายก็โอ้โหยิ่งกว่าน้ำเขื่อนพังว่าอะไรมานี้เอาหาโอกาสใช้จังหวะใช้เวลานัดหมายผ่าน 22.7 นะคะได้ค่ะพยายามอย่ารั้งรออย่าสงสัยอย่าระแวงนะครับนะฟังผมเนี่ยถ้ามนุษย์เราถ้ายังระแวงกันอยู่แล้วสงสัยกันอยู่ก็น่าเห็นใจครับไปที่ผ่านๆมาไม่รู้ไปเจออะไรกันบ้างนะครับเจอจนเข็ดประมาณนั้นนะหรือเปล่าไม่ทราบก็ไม่รู้นะแล้วความกลัวที่เกิดขึ้นนะคะคุณลุงค่อยๆประมาณก็มาแล้วมาสิความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็มาซักซ้อมความเข้าใจกันมนุษย์เรานี่เจอกันเห็นหน้าเห็นตากันมันชัดกว่านะค่ะมันบอกถึงอะไรหลายอย่างนะเจอกันคุยกันตาประสานตาเพราะมันหลายๆอย่างนะค่ะใช่ไหมครับผมว่ามันนั่นผมว่าโอเคนะเอาหน่ะครับโอกาสเจอกันเนาะค่ะครับอยู่ค่ะยังคุยกับน้องเขาเลยบอกว่าอยากไป
เดี๋ยวโอกาสก็คือแบบพยายามที่จะเร่งตัวเองเพื่อจะได้ไปค่ะคุณโอเคให้เร็วๆหน่อยแล้วเกิดลุงออกไม่อยู่ประเทศไทยทำไงทีเนี้ยหาตัวไม่เจอแล้วยุ่งนะรีบจะรีบเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดเวลาให้ลูกเออนั่นไปค่ะครับผมทุกคนยินดีนะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมเกิดมีคนซื้อตัวลุงทำไงวะเนี่ยลุงขายเป็นเหมือนกันขายตัวเป็นเหมือนกันนะ